สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เซเลบุตรชาแนลนะฮะคลิปนี้ก็เป็นพูดคุยมหาศึกคนจนเทพตอนที่60แล้วก็61คือหลังจากที่อ่านฉบับเต็มแล้วเนี่ยตอนนี้ก็มีแบบประเด็นน่าสนใจอยู่เยอะเลยใช่ไหมตอนก่อนหน้าเนี่ยก็เปิดเผยอดีตโหดร้ายของจินซีฮ่องเต้มีคำสาปที่เรียกว่ามิลเลอร์ทัชคือการรับความเจ็บปวดของคนที่มองเห็นชุนเยี่ยนที่เป็นแม่เลี้ยงก็บอกว่าเฮ้ยนั่นไม่ใช่คำสาปหรอกเพราะว่ารู้ความเจ็บปวดคนอื่นเนี่ยถึงได้เป็นสุดยอดราชาได้ยังไงล่ะพออีเกลร้องให้น้ำตาไหลนะโอ้ยอดีตของชินซือห่วงมันช่างบุนฮิวก็เลยเล่าเพิ่มเติมว่าจินซีเนี่ยอยู่ถิ่นศัตรูนะแล้วก็แบบทนความเจ็บปวดเหล่านั้นด้วยแล้วในสนามรบเนี่ยเขาก็เห็นจุดไหลเวียนของชีในร่างกายมนุษย์นะชีเนี่ยก็คือดาวนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยชินซือหวงก็กำลังรักษาสัญญาณเอาไว้นะฮะแล้วจินซีบอกว่าเพราะฉันรู้ความเจ็บปวดผู้อื่นเนี่ยถึงได้เรียกว่าสุดยอดราชายังไงล่ะฮาเดสก็เลยถามว่าล้อข้าเล่นหรือเปล่าแกนี่นะสุดยอดราชาจินซีก็เลยปากเปรี้ยวใส่ฮาเดสว่าราชาแห่งยมโลกแกน่ะแข็งแกร่งแต่ว่าข้าเองก็รักษาสัญญาไว้ว่าข้าจะเป็นสุดยอดราชาให้ได้ดังนั้นเนี่ยฉันก็ไม่มีวันแพ้ใครแน่นอนพอจินซีประกาศก้องเนี่ยแฮมเดาก็เลยบรรยายว่าเฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยราชาแห่งยมโลกท่านฮาเดสถูกจินซีหวงรุกไล่ได้ขนาดนี้บรูนฮิลก็ยิ้มด้วยความมั่นใจและบอกว่าด้วยความสามารถด้านศิลปะการต่อสู้ของจินซีแถมยังได้ก่อรูปสัตว์ราที่เรียกว่าเวลุนจากอันวิทอีกแล้วอันวิทเนี่ยก็มีความสามารถที่ซ่อนอยู่เพราะว่าชื่ออันวิทมีความหมายว่าผู้พิทักษ์กองทัพส่วนด้านแก๊งสามชาติเทพกรีกนะเฮอร์เมสก็วิเคราะห์ไปตามภาษานะบอกว่าจินซีเนี่ยโจมตีด้วยกระสุนลมเนี่ยทำให้การโจมตีของอีกฝ่ายเนี่ยอ่อนลงด้วยแล้วพออีกฝ่ายหลบเนี่ยก็เปิดช่องโหว่ทันทีช่างเป็นวิชาที่น่ากลัวอะไรเช่นนี้นะครับซูสเองก็เห็นด้วยนะบอกว่าจินซีเนี่ยมีพละกำลังที่แข็งแกร่งอยู่แล้วเขาเนี่ยก็คู่ควรกับการชื่นชมด้วยพออาร์เรสคนอวดลุงได้ยินเนี่ยก็แบบอะไรกันท่านซุสก็ด้วยเลยกัดริมฝีปากแล้วไม่พอใจนะแล้วเขย่าบอกว่าเฮ้ยเฮอร์เมสไอกระสุนลมเล็งดาวอะไรนั่นมันอะไรกันไม่มีทางจัดการเลยหรือไงเฮอร์เมสก็เลยบอกว่าเรื่องมันซับซ้อนนะครับยกตัวอย่างเช่นแล้วกำหมัดขึ้นมาจะโชว์ริวเกนแต่ก็หยุดกึกไว้ฮะแล้วก็บอกว่าสิ่งที่น่ากลัวในการต่อสู้ก็คือการโจมตีที่มองไม่เห็นยังไงล่ะครับในทางกลับกันเนี่ยเขาเรียกว่าการโจมตีภายนอกที่เหนือความคาดหมายหรือถ้าพูดได้ถูกก็คือกว่าจะรู้ตัวเนี่ยกระสุนของจินซีก็โดนตัวคู่ต่อสู้ไปแล้วแล้วถึงตอนนั้นเนี่ยก็สายไปซะแล้วครับเพราะแบบนี้แหละถึงเรียกว่าการโจมตีที่หลบไม่ได้ยังไงล่ะครับอาร์เรสก็แบบไม่พอใจไงกระชากคอเฮอร์เมสด้วยท่าหนุมานถวายแหวนอีกครั้งแกว่ายังไงนะแกบอกว่าท่านฮาเดสไม่มีโอกาสชนะเลยหรือไงฮะท่านฮาเดสเป็นเจ้าแห่งยมโลกนะรบชนะมาแล้ว100ครั้งจะมาแพ้ได้ไงซูสก็เลยตัดบทว่าฮาเดสเนี่ยมีทั้งความเร็วพละกำลังประสบการณ์ที่เหนือกว่าจินซีอย่างเห็นได้ชัดแต่ว่าเจ้ามนุษย์นั้นมีสปิริตในการพร้อมเอาตัวข้อแรกจนสามารถเอาตัวสู้กับฮาเดสได้แล้วซูสก็ถึงกับต้องยกย่องว่ามนุษย์นี่มันยากแท้อย่างถึงจริงๆเนาะฮาเดสก็เลยชมจินซีว่าแกน่ะแข็งแกร่งนะฉันยอมรับราชาของเจ้าพวกมนุษย์แต่ข้าเองก็สัญญาว่าจะไม่แพ้เหมือนกันแล้วก็มีบางอย่างที่ต้องปกป้องนั่นคือคำสาบานที่ข้าให้เอาไว้ยังไงล่ะพอพูดจบเนี่ยฮาเดสก็เข้าไปทิ่มต่อนะคือพี่แกเจคอจะทิ่มอย่างเดียวเหรอจินซีก็เลยใช้กลยุทธ์เดิมนะฮะคือเป่าบอลลมฮาเดสก็เลยใช้2ง่ามเนี่ยหมุนตวัด2ข้างเพื่อทำลายบอลลมทิ้งนะฮะพอเขาจะเอา2ง่ามที่หัวจินซีเนี่ยอาร์เรสก็ดีใจนะฮะเฮ้ยท่านลุงเนี่ยทำลายกระสุนลมได้แล้วแม้ว่าตาจะมองไม่เห็นแล้วจินซีเนี่ยหลบได้ทันควันแต่ว่าฮาเดสเนี่ยย่อตัวลงแล้วก็เข่าลอยขึ้นมาคือถ้าเข่าลอยเนี่ยมีชื่อว่าคอนูโคเปียพันธสัญญาแห่งความอุดมสมบูรณ์คือไอ้เข่าลอยนี่มึงเกี่ยวอะไรความสมบูรณ์วะนะชื่อนี้เนี่ยตั้งตามเข่าของนางแพะชื่อว่าอามันเทียนางแพะคนนี้เนี่ยก็เป็นผู้เลี้ยงดูซุสตั้งแต่ทารกนะฮะแต่ว่าซุสเนี่ยไปจับเข่าของนางแพะแรงไปหน่อยนะจับแรงเกินจนเข่าหักเด็กเปรตซุสนะฮะซุสก็เลยบอกนางแพะว่าเออขอโทษนะแล้วก็เราคืนให้เข่าของนางแพะก็เลยกลายเป็นกลวยแห่งความอุดมสมบูรณ์ก็แบบมีผลไม้อาหารธัญพืชดอกไม้ออกมานะฮะพอจินซีโดนเข่าลอยไปเนี่ยก็เสียหลักล้มลงฮาเดสก็เลยแทง2ง่ามซ้ำอาร์เรสก็เลยเชียร์ไปเลยท่านลุงก็ไม่เหนือความคาดหมายของเออร์เมสนะจินซีเนี่ยก็หลบได้พ่นบอลลมใส่2ลูกมีลูกนึงเนี่ยไปโดนไหล่ของฮาเดสทำให้ฮาเดสเนี่ยโจมตีเสียหลักเออร์เมสก็เลยยืนยันว่าการพยายามหลบหลีกทุกอันเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยจินซีก็เลยสวนกลับด้วยการยกขาขึ้นเขาก็เลยใช้โหมดชิโยโหมดทวนวงเดือนเบียโกโคเคสึชื่อก็ประมาณว่าลูกเตะเซี่ยวพระจันทร์พยัคฆ์ขาวนะฮะฮาเดสก็เอาด้ามของ2ง่ามมากันเอาไว้
้แต่ว่าก็กระแทกไปรุนแรงมากแม้แต่อาเรสกับเฮอร์เมสก็ยังตกใจเห็นไหมอาถรรพ์อาเรสนะฮาเดสก็แบบสะบักสะบอมเลยตอนนี้นะฮะแฮมเดาก็แบบไม่เชื่อสายตาไงก็เลยบรรยายว่าคะแข็งแกร่งกันไปแล้วแม้แต่พลังของราชาแห่งยมโลกก็ต้านวิชาลับของมนุษย์ผู้นี้ไม่ได้เลยครับพอฮาเดสลุกขึ้นมาเนี่ยก็เห็นว่าแขนของเขาเนี่ยฉีกเป็นแผลชะกันไปแล้วนะฮะฮาเดสก็เลยชมว่าแกเป็นมนุษย์แต่ว่ามาถึงจุดนี้ได้เนี่ยสิ่งที่ข้าขอพูดตอนนี้ก็คือเจ้ายอดเยี่ยมมากยินซีก็เลยน้อมรับด้วยความยินดีครับว่าเฮาภาษาจีนแปลว่าดีพอขึ้นตอนที่61เนื้อเรื่องก็ตัดมาที่ห้องแลบของเบลเซบับห้องของเขาเนี่ยก็เป็นแหล่งเพาะพันธุ์พวกอสุรกายสังเกตนะตอนนี้จะมีปรสิตที่คล้ายกับเขาของฮาจุนด้วยแล้วก็มีอสุรกายตัวหนึ่งเนี่ยที่เหมือนกับไบโอฮาซาร์ดนะฮะมันก็แบบโตเต็มวัยตื่นขึ้นมาแล้วในโหลดองพอมันเห็นอีเบลอยู่ตรงหน้าเนี่ยก็คมคูนะแฮ่ๆอ่ะปากว่าพอเจ้าสัตว์ประหลาดพังกระจกออกมาเนี่ยมันก็ใช้ครีบที่เหมือนใบมีดเนี่ยจะจู่โจมเบลเซบับแต่ว่าจู่ๆเนี่ยครีบของมันก็โดนตัดชับลงแล้วก็เลือดอาบเลยคือเบลเซบับนี่น่าจะเทพนะคือนั่งเฉยๆก็ตัดแขนสัตว์ประหลาดได้อะไม่รู้มันใช้อะไรนะฮะแล้วอีเบลก็เลยพึมพำว่าเฮ้อเปราะบางจริงต้องทิ้งอีกแล้วงั้นเหรอเนี่ยเจ้าสัตว์ประหลาดก็ตกใจนะว่าเฮ้ยวิ่งหนีดีกว่านะฮะแล้วทันใดนั้นเนี่ยก็มีชายคนหนึ่งเนี่ยใส่ชุดไซบอร์กเดินเข้ามาแล้วก็จับหัวของมันมือเดียวพร้อมบอกว่าแกพยายามได้ดีมากแต่แกไม่รู้หรือไงว่าข้างนอกเนี่ยมีแต่ตัวอันตรายนะว่าแล้วก็ฆ่าสัตว์ประหลาดด้วยการทุ่มลงพื้นนะอย่างเท่เลยชายคนนั้นก็เลยถามเบลเซบับว่านายสร้างเจ้าสัตว์ประหลาดหน้าเกลียดแล้วหรือไงว่าแต่แกเถอะคิดจะทำอะไรกันแน่นะเบลเซบับก็เลยถามมนุษย์ไซบอร์กเปลี่ยนเรื่องว่าร่างกายของคุณไม่มีปัญหาแล้วใช่ไหมครับพอเขาถอดหน้ากากออกมาเนี่ยพบว่าเขาคืออดามัสไรส์เขาก็เป็นพี่ชายของโพไซดอนแต่ว่าโพไซดอนเนี่ยเมินเขานะฮะคือนี่แหละคือสาเหตุว่าทำไมฮาเดสถึงไม่กล่าวถึงอดามัสเลยคงจะกลัวแบบโพไซดอนรู้ไงว่าแอบชุบชีวิตขึ้นมานะฮะอดามัสก็เลยตอบว่าก็เหมือนเดิมนั่นแหละนะร่างกายก็ไม่มีปัญหาอะไรเบลเซบับก็บอกว่าก็ดีแล้วล่ะครับถ้าร่างกายนั้นมีปัญหาแล้วก็คุณฮาเดสคงโมโหผมแน่ๆอดามัสก็เลยถามต่อว่าไอ้มารฟ้าชั้นที่6ฮาจุนอะไรนั่นแกใช่ไหมที่เป็นคนสร้างเจ้าปีศาจขึ้นมาคิดจะทำอะไรกันแน่เฮ้อเบลเซบับก็เลยตอบนิ่งๆว่าก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับบางทีนะผมอาจจะสร้างมันขึ้นมาให้ฆ่าผมก็ได้ละมั้งครับแล้วก็เสยยิ้มเหมือนโจ๊กเกอร์แบบคนวิปริตนะฮะอดามัสเห็นรอยยิ้มของเบลเซบับก็บอกเฮ้ยไอ้นี่มันไม่ได้พูดโกหกเว้ยถ้าทางเขาจริงเขาก็เลยเปลี่ยนเรื่องว่าก็สมเป็นนายละนะว่าแต่นายเถอะนายเนี่ยไม่มีเพื่อนเลยหรือไงนะเบลเซบับก็บอกคงงั้นแหละครับอดามัสก็ถามอีเบลต่อว่านายไม่คิดจะดูการต่อสู้เลยเหรอเบลเซบับก็เลยบอกว่าคงไม่จำเป็นหรอกครับคุณฮาเดสกำลังจะแพ้ไม่ต้องสงสัยเลยครับอดามัสก็เลยกัดฟันยิ้มแล้วก็บอกว่าแกยังไม่เข้าใจอีกหรือไงราชาแห่งยมโลกฮาเดสน่ะไม่ใช่คนที่จะแพ้อะไรแบบนี้หรอกนะก็เขาน่ะเป็นพี่ใหญ่แห่งสีเทพปรีกแบบพวกเรายังไงล่ะและแล้วเนี่ยในสนามฝั่งมนุษย์เนี่ยก็มีเสียงเชียร์ปฐมจักรพรรดิกันใหญ่ว่าแข็งแกร่งจริงๆมีเสียงเชียร์ของชุนเยี่ยนกับลูกชายลูกชายเนี่ยก็ชมว่าคนๆนั้นเก่งจริงๆเนอะท่านแม่ชุนเยี่ยนก็เลยบอกว่าแน่นอนจ้าเพราะอะไรนั่นเหรอเพราะนั่นคือราชาพวกเรายังไงล่ะฮาเดสก็เลยกล่าวชมอีกครั้งว่าชิ้นสื่อหวงข้าขอยอมรับอีกครั้งเจ้าน่ะคู่ควรกับการได้เป็นราชานะแต่เพราะแบบนั้นแหละข้าเจ้าแห่งยมโลกจะขอสนองเองพอพูดจบเนี่ยฮาเดสก็เอาครีบของอาวุธโพไซดอนเนี่ยมากรีดหน้าอกแล้วพอเลือดของฮาเดสกระฉูดเนี่ยอาเรสก็ตกใจเฮ้ยถ้าลุงเนี่ยเสียสติไปแล้วเหรอแต่ว่าจินซีเนี่ยก็เจ็บที่อกไปด้วยซูสก็เลยบอกอาเรสว่าเปาล็อกข้าเองก็ลืมไปเลยว่าไม่มีเทพองค์ไหนไว้ใจได้เท่าเจ้านั่นอีกแล้วเพื่อชัยชนะเนี่ยเขาสามารถเอาตัวแรกได้ทุกอย่างนั่นแหละราชาแห่งยมโลกฮาเดสแล้วฮาเดสเนี่ยก็ผิวปากได้เสียงเพลงของโพไซดอนโคจิโร่ที่หลอนก็จำได้นะฮาเดสก็เอาเลือดมาทาที่หน้าแล้วก็รวบผมแบบน้องชายเป๊ะๆจบตอนที่61เป็นเพียงเท่านี้ครับผมกำลังคิดอยู่นะว่าที่พี่แกกรีดเลือดเนี่ยอาจจะเป็นวิชาที่ต้องสังเวยเลือดไหมนะหรือว่าอาจจะเรียกหมา3หัวมาก็ได้นะฮะคือจำได้ไหมไอ้วิชาของเฮราเคลส12ภารกิจที่เรียกเซอร์เบลัสออกมานะฮะแล้วก็ร่างกายแบบเจ็บปวดทั้งตัวเลยไม่แน่นะพี่แกจะเป็นคนสอนเฮราเคลสก็ได้ให้ใช้วิชานี้นะฮะคือถ้าไม่มีหมา3หัวนี้ผมว่านะคือฮาเดสโคตรกากเลยถ้าพี่แกดีแต่ทีมเนี่ยผมว่าเจออีสวานของฮาจุนแม่งก็เละแล้วนะฮะคู่นี้มีแววเสมอสูงนะฮะถ้าเกิดจินซีไปมองฮาเดสก็แบบเจ็บไปด้วยไม่แน่นะตอนหน้าอาจจะหลับตาสู้ก็ได้นะครับอาจจะเป็นไปได้2แบบก็คืออาจจะตายคู่หรือไม่ก็แบบหมดสภาพทั้งคู่ไม่มีใครตายนะฮะสงครามคนหล่อตีกันนะฮะไม่มีใครอยากให้ตายนะเดี๋ยวอาจารย์โดนเผาบ้านแล้วเรื่องของเบลเซบับเนี่ยก็เหมือนเขาจะเป็นคนโรคจิตนะฮะแต่ผมว่านะพอเจอนอสตาดามุสนี่แหละได้ตายสมใจแน่แล้วก็จะกลายเป็นว่ามนุษย์เนี่ยนำเทพคืนมาบ้างนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นแบบเทพนำมนุษย์ตลอดเลยผมว่าน่าจะสลับบ้างแหละก็คือมนุษย์นำเทพบ้างแล้วพวกเทพก็อาจจะแบบลุกลี้ลุกลนนะฮะรีบส่งตัวท็อปๆออกมาคือถ้ากรีกมึงส่งอพอลโลออกมาติดๆกันนี่ผมว่าหน้าด้านเกินไปแล้ว
เอาไว้ตอนหน้ามาไว้คุยกันใหม่กันแล้วกันนะครับก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนแล้วก็กด follow ในเพจ Facebook ด้วยนะครับสวัสดีครับ